สวัสดีครับจากร้าน MR อุปกรณ์เชียงรายนะครับวันนี้ผมขออนุญาตพามาดูเจ้าสติลรุ่นเก่ากันเนาะในส่วนของตัวนี้เดี๋ยวเรามาเล่าประวัติกันจะเป็นสติล015นะครับตัวนี้เป็นสติลที่เริ่มผลิตในปี1973นะครับรายการผลิตจะอยู่ตั้งแต่1973ไปจนถึง1983นะครับเป็นระยะเวลา10ปีนะครับแต่ว่าตัวนี้ที่ผมพามาดูเป็นสติลตัวเก่าที่ยังมีชีวิตอยู่เนาะตัวนี้วันนี้ขอออกตัวก่อนนิดนึงพอดีเจ็บคอนิดนึงนะครับเสียงอาจจะฟังดูไม่เหมือนเดิมแต่ว่าในส่วนของตัวนี้ออกตัวอีกอย่างนึงคือสติลตัวเนี้ยที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยที่ร้านเราไม่มีอะไรนะครับใครเล่นตัวนี้ก็ไม่ต้องโทรมาสอบถามหาอะไรเนาะของผมไม่มีนะครับแต่ว่าเอามาให้ดูกันเฉยๆเนาะในส่วนตัวนี้เพราะว่ามันเป็นตัวที่คลาสสิกถือว่าเป็นตัวยุค70นะครับตัวนี้ที่มีชีวิตจริงสวยงามนะครับตัวนี้สังเกตดูโลโก้ของเขาอันนี้เป็นโลโก้พูดถึงเป็นโลโก้เขาสวยนะครับตัวนี้ออกสไตล์วินเทจเนาะตัวนี้ครับผมในส่วนของตัวเจ้าสติล015ตัวนี้เป็นรุ่นที่ผลิตในปี1973ถึง1983นะครับอย่างที่ผมแจ้งไว้เมื่อกี้ในตอนเริ่มต้นเนี่ยที่เขาผลิตเนี่ยเขาในปี1973เนี่ยเขาจะผลิตโรงงานที่เยอรมันนะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นรุ่นที่มีประวัติเนาะประวัติในที่นี้หมายถึงจะเป็นรุ่นที่เริ่มผลิตในปีเดียวกับที่แอนเดรียสสตีลผู้ก่อตั้งสตีลอ่ะเสียชีวิตลงนะครับอันนี้ผมขอไม่กล่าวเนาะว่าเป็นประวัติดีหรือประวัติเสียเนาะแต่ว่าไม่เกี่ยวกับตัวเครื่องแน่นอนนะครับตัวนี้ต่อมาในปี1974เนี่ยสตีลได้เปิดโรงงานที่อเมริกานะครับเป็นครั้งแรกซึ่งลายการผลิตณตอนนั้นเนี่ยเขาเลือกที่เอาเป็นตัว015เข้ามาเป็นลายผลิตแรกของโรงงานที่อเมริกานะครับและเป็นครั้งแรกที่สตีลได้มาเจาะกลุ่มคนทั่วไปประชาชนทั่วไปเนาะไว้ใช้ในครัวเรือนซึ่งก่อนหน้านี้สตีลเขาจะทำมาสำหรับกลุ่มมืออาชีพสำหรับอุตสาหกรรมนะครับราคาจะค่อนข้างสูงตัวนี้จะเป็นตัวแรกที่เขามาเริ่มผลิตในส่วนของกลุ่มภาคครัวเรือนเนาะราคาไม่แพงนะครับตัวนั้นตัวสำหรับตัวนี้ราคาไม่แพงน้ำหนักเบาก็คือใช้ได้ทุกกลุ่มแม้กระทั่งกลุ่มมืออาชีพก็เลือกใช้กันนะครับด้วยราคาที่มันไม่แพงเนาะและสเปคคุณภาพที่ได้มาตัวนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับขนาดกลุ่มมืออาชีพก็เลือกใช้กันนะครับไว้ใช้คือมันตอบโจทย์งานได้หลายอย่างเนาะตัวนี้มันตอบโจทย์ตรงที่ว่าช่วงปี73ถึง74ช่วงนั้นอ่ะจะเป็นช่วงวิกฤตน้ำมันของอเมริกานะครับซึ่งทำให้ขาดแคลนน้ำมันและก๊าซธรรมชาติผู้คนอ่ะจึงหันมาหาหรือซื้อเรือยนต์มาใช้ตัดไม้ไว้ทำฟืนนะครับเพื่อเวลาประกอบอาหารเนาะเพื่อเวลาลดความหนาวเพราะอย่างรู้ๆกันถ้าอเมริกาช่วงที่หนาวก็จะหนาวจัดนะครับตัวนี้เขาก็ต้องหาเครื่องทุ่นแรงมาตัดไม้ไว้ทำฟืนนะครับก็ในส่วนของสติล015เนี่ยเป็นยุคที่สติลเขาเข้าไปทำตลาดทางฝั่งอเมริกาเนี่ยมันจะเป็นยุคเริ่มต้นเนี่ยคือถามว่ายากลำบากไหมยากลำบากแน่นอนนะครับเพราะทางฝั่งอเมริกาเขาก็จะมีแบรนด์ของอเมริกาแท้ของเขาอะอย่างเช่นก็คือ2ยี่ห้อเลยหลักของอเมริกานะครับก็คือ Homelite แล้วก็ McCulloch เนาะเป็นแบรนด์แท้ของอเมริกาเลยแต่สุดท้ายพอสตีลเข้าไปเอาตัว015เข้าไปก็กลายเป็นว่ายึดตลาดของอเมริกามาครองได้ลาภคาบเลยนะครับก็ขึ้นเป็นเบอร์1ของโลกแล้วก็ถามว่าณปัจจุบันนี้ส่วนอีก2แบรนด์ตัวที่ผมพูดไปแบรนด์แท้ของอเมริกาก็ถูกบริษัทอื่นซื้อไปโดยปริยายเนาะตัวนี้ก็ทำให้ตัวเนี้ยเจ้าตัวสตีลแบรนด์สตีลเนี่ยพังงาขึ้นเป็นเบอร์1ของโลกเลยนะครับต่อมาตัวนี้ก็ถ้าเจ้า015เนี่ยจริงๆแล้วจะมีรุ่นหลักๆอยู่5รุ่นย่อยเนาะก็คือ015 015L 015AV 015L Electronic 015AV Electronic นะครับสำหรับแต่ละรุ่นต่างกันยังไงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นรุ่นสังเกตดูตัวนี้สตีล 015AV ลงท้ายข้างล่างจะมีคำว่าอิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่จริงๆแล้วถ้ารุ่น AV เนี่ยคือเขาจะเป็นมือจับด้านหลังนะครับจริงๆจะไม่ใช่มือจับท็อปแฮนเดิลก็คือมือจับด้านบนอย่างนี้นะครับตัวนี้จริงๆก็เอาง่ายๆว่ามันมาตั้งแต่ยุคนั้นเนาะสมัยนั้นอะอะไหล่ภายนอกตัวนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ของเขาแน่นอนเพราะว่าตัวนี้ขึ้น AV อย่างที่ผมว่าถ้า AV จะเป็นมือจับด้านหลังนะครับตัวนี้คือมิกฝามาละอันนี้เราไม่ซีเรียสเนาะเพราะว่าเขาตั้งแต่ยุค70ละมาถึงปัจจุบันได้สภาพเป็นตัวของเขาก็ถือว่าสุดยอดละอันนี้
ครับผมก็อย่างที่ว่านะครับถ้าตัว AV จะเป็นมือจับด้านหลังนะครับมันจะเป็นอีกชิ้นหนึ่งติดขึ้นมาตัวนี้แล้วก็ตัว AV เนี่ยจะมีระบบลูกยางกันสะเทือนเนาะตัวนี้จะไม่มีนะครับรุ่นนี้จะไม่มีเนาะลูกยางกันสะเทือนแล้วก็ถ้าเป็นตัวอิเล็กทรอนิกส์เหมือนตัวนี้ที่ระบุฝาตัวด้านข้างตรงนี้มานะครับที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็คือคอยไฟของเขาอ่ะจะเป็นแบบ CDI แต่ว่าตัวนี้เป็นทองขาวนะครับก็คืออย่างที่ผมว่าตัวนี้มันมิกมาเรียบร้อยแล้วล่ะก็อันนี้เราไม่ซีเรียสเนาะขอให้คือชอบตรงโลโก้ของเขาเนี่ยครับแค่นี้ก็ถือว่าสุดละครับผมแล้วก็จะแต่ว่าถามว่าตัวคอยไฟถ้าไม่มีคำว่าอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นทองขาวอย่างเดียวเลยใช่ไหมจริงๆแล้วไม่การันตีนะครับเพราะว่าบางรุ่น L หรือรุ่น AV บางตัวเนี่ยก็อาจจะเป็นคือไม่ระบุอิเล็กทรอนิกส์มาก็จริงแต่ว่าคอยไฟด้านในอาจจะเป็นได้ทั้งทองขาวหรือ CDI ก็ตัวนี้มันไม่ชัดเจนเนาะก็อาจมีโอกาสได้ทั้ง2แบบแล้วก็ส่วนสีตัวนี้จริงๆถ้าสีของตัวเครื่องเนี่ยถ้าเป็นรุ่น015พวกนี้จะมีสีอย่างถ้าสมมุติว่าตัวเครื่องเป็นสีส้มตัวฝาข้างจะเป็นสีขาวนะครับถ้าตัวฝาข้างเป็นสีส้มตัวเครื่องจะเป็นสีขาวเนาะแต่บางทีเนี่ยถ้าเราดูในเว็บไซต์ของต่างประเทศบางทีเป็นสีส้มล้วนบ้างสีขาวล้วนบ้างก็อาจจะมิกตัวฝาข้างฝาข้อบาร์เนาะก็อันนี้ก็ไม่แน่ชัดเนาะขอไม่ให้คำตอบดีกว่าก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูตัวสเปคกันเนาะเดี๋ยวผมจะมาผ่าเครื่องในส่วนของตัวเจ้าสตีล015ตัวนี้ให้ดูว่าอะไหล่ภายในมันจะเป็นลักษณะไหนใช้ของยี่ห้ออะไรเนาะเดี๋ยวตัวนี้ขอเวลาสักครู่นะครับครับผมต่อจากคลิปเมื่อกี้นะครับตอนนี้ผมพามาดูมาเปลี่ยนบรรยากาศอยู่ข้างนอกร้านเนาะตัวนี้ผมมาชำแหละออกมาเป็นชิ้นๆ นะครับสำหรับเจ้าสตีล015ตัวนี้เนาะเดี๋ยวผมพามาดูกันนะครับว่าองค์ประกอบของเขาจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมพามาดูตัวพาร์ทด้านนอกก่อนนะครับตัวนี้ก็เป็นพาร์ทชิ้นส่วนนะครับตัวนี้มันจะเป็นถ้าโครงสร้างของสตีลยุคเก่าๆตัวนี้จะเป็นมีเนียมนะครับผสมแมกนีเซียมเนาะแข็งแรงครับตัวนี้ทุกชิ้นนะครับตัวนี้แล้วผมพามาดูด้านในดีกว่าตัวนี้จริงๆแล้วก็มันจะเป็นหมายเลขของพาร์ทนัมเบอร์นะครับตัวนี้สังเกตดูมันจะมีเลขนำหลักอยู่ข้างหน้านะตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับผมจะให้ดูตัวนี้มากกว่าสังเกตดู1116นะครับตัวนี้จะเป็นซีรีส์เลขหมายถึงเลขซีรีส์พาร์ทนัมเบอร์ของเขานะครับซึ่งสตีลยุควินเทจเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพาร์ทนัมเบอร์ก็จะเป็น1116นะครับถ้าเวลาเราสังเกตเนาะก็อย่างถ้าสมมุติว่าอย่างสตีลตัวที่ผงาดขึ้นมาแต่ก่อนเนี่ยก็คืออย่างตัว070คอนท่าต้นตระกูลของ070ก็คือสตีลคอนท่าเนาะตัวนั้นจะเป็น1106แต่ตัวนี้จะมาเป็น1116นะครับถ้าเป็นยุคเก่าๆพาร์ทนัมเบอร์ของเขาก็จะเป็นเลขซีเรียลเป็นซีรีส์1116เนาะเรื่องนี้เอาไว้ก่อนน่าจะลึกซึ้งมากกว่านี้เดี๋ยวยังไงวันหลังผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเลขซีรีส์แต่ละตัวเนี่ยมันต่างกันยังไงเนาะในส่วนของตรงนั้นเอาไว้ก่อนวันเดียวผมพามาดูก่อนนี่อย่างนี้ตัวนี้ชอบมากนะครับโลโก้ยุคเก่าตัวนี้เป็นรูปฟันเลื่อยเนาะครับฟันเลื่อยสตีลแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเป็นรูปในส่วนของต้นไม้สวยงามนะครับตัวนี้สไตล์วินเทจนะครับยุค70เนาะตัวนี้สวยมากอันนี้ด้านในอันนี้เราทำสีมานะครับแต่ว่าการขัดสีอาจจะยังไม่ค่อยเนียบนะครับเดี๋ยวไงได้ขัดใหม่ก็อย่างที่ผมว่านะครับตัวนี้ครับเลขซีรีส์ของเขาก็จะเป็น1116นะครับหมายเลขพวกนี้สามารถบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างเนาะสำหรับของสตีลนะครับขนาดลอกด้านในก็1116นะครับตัวนี้เช่นกันของสตีลงานแท้นะครับพวกนี้ที่ผมเลือกตัวนี้มาก็ไม่ใช่อะไรนะครับโดยส่วนตัวคือชอบนะครับความชอบโดยส่วนตัวพามาดูอะไหล่กันดีกว่าสังเกตดูรุ่นนี้ก็เสื้อสูบของเขาจะออกมาแนวนี้นะครับวางในแนวนี้จะไม่เหมือนรุ่นใหม่ๆเนาะขึ้นในแนวตั้งนะครับตัวนี้มาในแนวนอนเลยทีเดียวในส่วนของตัวนี้เนาะเป็นตัวท็อปเขาเรียกว่าท็อปแฮนเดิลเนาะสังเกตดูพามาดูก่อนตัวนี้คาบูของเขาเลือกใช้ดูนะครับซูมก่อนของยี่ห้อวาโบรนะครับของสตีลยุคเก่าใช้ของวาโบรเนาะในส่วนของเครื่องตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นทองขาวนะครับระบบไฟของเขาเป็นทองขาวนะครับเสื้อสูบเอาง่ายๆครับดูเสื้อสูบของเขาก่อน
ถามว่าสุดยอดไหมครับตั้งแต่ยุค70นะครับถึงปัจจุบันยังอยู่ในสภาพที่เนียบอยู่เลยนะครับตัวนี้เสื้อสูทแท้นะครับงานแท้ของสตีลสวยงามนะครับก็จริงๆเอามาทำอะไรก็ตัวนี้ผมเอาตรงๆว่าเอามาเก็บสะสมนะครับสวยงามเนาะเดี๋ยวผมจะมาดูสเปคของเครื่องกันนะครับตัวนี้สำหรับเจ้าสตีล015ตัวนี้ขนาดลูกสูบเขาจะอยู่ที่38มิลนะครับลูกสูบตัวนี้แหวนเดียวนะครับไม่ใช่2แหวนแหวนเดียวแต่อยู่ในสภาพที่เนียบมากเพราะว่าผมเคยผ่าระเบิดเครื่องดูแล้วลูกสูบเสื้อสูบไม่เป็นรอยเลยถือว่ามาแบบใสๆกิ๊กๆเลยเนาะตัวนี้ครับผมปริมาตรกระบอกสูบ 32cc นะครับกำลังแรงม้าเดี๋ยวผมขอใช้คำว่าประมาณดีกว่าตัวนี้กำลังแรงม้าอยู่ที่ประมาณ2แรงม้านะครับถ้าดูจากขนาดลูกสูบ38มิลก็จะเท่ากับสตีล180เนาะกำลังแรงม้าก็อยู่ประมาณ2แรงม้านะครับเพราะว่าถ้าเป็นเลื่อยยนต์เล็กของสตีลยุคแต่ก่อนเขาจะไม่ระบุกำลังแรงม้ามานะครับว่ากำลังแรงม้าขนาดเท่าไหร่เนาะอยู่ที่เท่าไหร่ก็ตัวนี้ก็จากการที่ดูในส่วนของขนาดของลูกสูบแล้วก็ศึกษาดูจากเว็บไซต์ของต่างประเทศบางเว็บเนี่ยเขาก็จะบอกว่ากำลังของเขาอยู่ที่ประมาณ2แรงม้านะครับตัวนี้อ้างอิงจากตรงนั้นดีกว่าเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวน้ำหนักตัวเครื่องถ้าเครื่องเปล่าเนี่ยสำหรับรุ่น015แล้วก็ 015L เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 3.7 กิโลก็ตีไปเกือบ4กิโลเนาะแล้วก็ถ้าเป็น 015AV ตัวที่ว่าผมว่ามีมันจะเป็นมือจับด้านหลังนะครับตัวนั้นก็จะหนักกว่าตัวนั้นจะอยู่ที่ประมาณ 4.3 กิโลสำหรับเครื่องเปล่านะครับตัวนี้ความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่ 0.33 ลิตรนะครับนี่ครับผมอันนี้นี้เติมน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันเลี้ยงโซ่นะครับอยู่ด้านหน้า2ช่องตรงนี้เนาะก็น้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่ 0.33 ลิตรแล้วก็ตัวน้ำมันเลี้ยงโซ่ 0.18 ลิตรนะครับคาร์บูเรเตอร์อย่างที่ผมว่าไว้ก็ใช้ของ Wabro นะครับตัวนี้ยี่ห้อตัวนี้ดังมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับเรื่องคาร์บูเรเตอร์สำหรับยี่ห้อ Wabro เนี่ยไม่เป็นรองใครแน่นอนเนาะตัวนี้เดี๋ยวผมลืมอยากจะแนะนำตัวนี้จะเป็นสเตอร์ของเขาเป็นสเตอร์8แฉกนะครับตัวนี้8แฉกเนี่ยเขาจะเป็นสเตอร์สำหรับโซ่เบอร์1ทับ4เนาะที่จริงแล้วเนี่ยโซ่เบอร์1ทับ4เนี่ยมันจะเป็นโซ่ที่เล็กกว่า3ทับ8นะครับเป็นโซ่ที่ตัดลื่นมากสำหรับหลายๆคนถ้าได้เคยใช้เอาง่ายๆว่าเครื่องเก่าที่เปิดตู้ญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องมาจากญี่ปุ่นสมัยก่อนยุคก่อนๆเนี่ยคือมันจะเป็นโซ่เบอร์นี้กันเยอะเบอร์1ทับ4เป็นโซ่เบอร์ที่ต่างประเทศยอมรับว่าตัดได้ลื่นตัดได้สนุกมากแต่ว่าราคาเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับราคาจะสูงกว่าพวกโซ่ที่เราใช้กันอยู่เนาะสำหรับโซ่1ทับ4นะครับแต่ถามว่าหาโซ่เบอร์เนี้ยเล่นอะได้ไหมจริงๆเอาตรงๆนะครับหายากโซ่เบอร์นี้หายากเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วตอนเนี้ยตอนเนี้ยร้านเรามีแต่เดี๋ยวไว้ค่อยทำคลิปนำเสนอกันอีกทีจริงๆแล้วโซ่1ทับ4หลายๆคนถ้างานแกะสลักก็จะนิยมใช้กันเนาะก็เดี๋ยวผมยกตัวอย่างสำหรับตัวนี้อันนี้ไว้ให้สำหรับลูกค้าที่ใช้เครื่องสตีลนะครับ180 210 250เดี๋ยววันหลังผมจะมาทำรีวิวอันนี้นะครับสเตอร์8แฉกนะครับสเตอร์สำหรับโซ่1ทับ4เนาะไว้เล่นกับสตีลนะครับบางคนชอบความนุ่มนวลงานแกะสลักใช้ตัวนี้เลยอันนี้เป็นงานแท้นะครับของ KB นี่ก็คือเป็นแบรนด์ของออสเตรเลียนะครับเป็นแบรนด์ในเกรดอุตสาหกรรมเลยนะครับเนื้อเหล็กไม่ธรรมดาครับตัวนี้ครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ผมพามาดูซีเรียลนัมเบอร์ของเขาสังเกตดูซีเรียลนัมเบอร์ของเขาจะอยู่ที่7หลักนะครับตัวนี้ถ้าเป็นสตีลยุควินเทจซีเรียลนัมเบอร์จะเป็น7หลักเนาะโอเคจริงๆแล้วก็คงไม่มีอะไรมากสังเกตดูเขี้ยวสตาร์ทเขานะครับใหญ่เบิ้มเลยนะครับตัวเล็กนิดเดียวเขี้ยวสตาร์ทยักษ์ใหญ่เลยตัวนี้แล้วก็สำหรับตัวของเจ้า015เวลาสมัยก่อนรู้สึกที่หาข้อมูลบาร์แท้ของเขาเนี่ยจะมีขนาด10นิ้ว12นิ้ว14นิ้วแล้วก็16นิ้วเนาะที่นิยมใช้กันนะครับลักษณะของบาร์แท้ของเขาเนี่ยจะต่างกับเลื่อยยนต์รุ่นอื่นๆเนาะสังเกตดูของเขาเสายึดบาร์เขาจะมีเสาเดียวนะครับจะไม่เหมือนรุ่นหลายๆรุ่นที่ใช้กันเนาะตัวนี้ใช้เสายึดบาร์เสาเดียวนะครับตัวนี้คือบาร์แท้ของเขาเนาะ
เป็นบาร์แท้ตัวนี้หัวเลเซอร์นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเลื่อยยนต์เล็กของสตีลเขาจะทำมาเป็นบาร์ปลายลูกปืนเนาะแต่ว่ายุคเก่าๆเนี่ยจะเป็นบาร์หัวเรียบนะครับถามว่าตัวนี้แต่มันจะไม่เหมือนกับบาร์ยุคปัจจุบันนะครับสังเกตดูเอาง่ายๆถ้าบาร์แท้ยุคปัจจุบันตรงนี้ลึกเห็นไหมครับแต่ตัวนี้ถ้าเป็นยุคของเดิมอ่ะเขาจะตื้นนะครับเพราะว่าของเขามีแค่เสาเดียวเนาะตัวนี้ก็จริงๆแล้วในส่วนของบาร์ถามว่าใช้ด้วยกันได้ไหมผมลองมาทาบกับตัว180เนี่ยรู้สึกว่าพอมี2เสาเสร็จปั๊บตัวเนี้ยระยะตั้งโซ่จะหาไม่ได้นะครับมันต้องไปแต่งกันนะครับและสังเกตดูตรงนี้อันนี้ทีแรกผมได้มาอันนี้ของบาร์แท้นะครับสังเกตดูตั้งแต่ยุค70นะครับมาถึงปัจจุบันของแท้เขาสลักลงในเนื้อเหล็กเลยนะครับตัวนี้ข้อมูลของบาร์เนาะตรงนี้สังเกตดูง่ายๆตรงนี้จะเป็นรูกว้างผมไม่แน่ใจทีแรกผมเข้าใจว่าน่าจะเกิดจากการเจาะหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับผมยังไม่รู้เลยว่าเพื่ออะไรเนาะตัวนี้เอาตรงๆบอกไม่ถูกครับตัวนี้ตั้งแต่ยุค70นะครับถึงปัจจุบันยังถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีมากนะครับตัวนี้กะว่าจะลองเอาไปตีมีดดูเนื้อเหล็กของแท้ครับผมก็ในส่วนของบาร์ผ่านไปเนาะแล้วก็ตัวอย่างที่ผมว่าโลโก้ของเขาสำหรับเจ้า015เนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีถ้าโลโก้ตัวนี้ก็คือยุคแรกๆของ015นะครับแต่ว่าโลโก้ของเขาจะมาเปลี่ยนในช่วงปี1977เนาะก็จะเป็นโลโก้สตีลใหม่ก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับจะไม่มีเป็นลายไม้ตรงนี้เนาะตัวนั้นก็จะเป็นอีกแนวนึงตั้งแต่ปี1977เขาเปลี่ยนโลโก้ใหม่ครับผมก็ลักษณะของโลโก้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับส่วนตัวเจ้า015ถ้าเป็นยุคแรกเนี่ยเขาจะมีออปชันให้เลือกนะครับก็จะมีจะให้เลือกว่าจะเอาแบบมีแฮนด์การ์ดไหมแฮนด์การ์ดก็คือบังข้างหน้ามือนะครับแฮนด์การ์ดตัวนั้นหรือฝาข้างตัวนี้คือฝาข้างแบบยาวนะครับตัวนี้สังเกตดูอันนี้คือฝาข้างแบบยาวเนาะให้เลือกจะเอาฝาข้างยาวหรือสั้นตัวนี้มีให้เราเลือกออปชันเนาะแล้วก็ในส่วนของปุ่มไกเร่งมือจับด้านบนนะครับตัวไกเร่งก็คือจะเป็นระบบเซฟตี้เหมือนเลื่อยยนต์ยุคปัจจุบันจะเอาตรงนี้ไหมก็คือว่าเวลาถ้าเราไม่โอบเนี่ยไม่โอบข้างบนก่อนเนี่ยจะไม่สามารถกดไกเร่งได้ก็คือตัวเซฟตี้ไกเร่งนะครับตัวนั้นจะเอาหรือไม่เอาเนาะในส่วนของตรงนั้นก็มีออปชันให้เลือกแล้วก็ยุคหลังที่ขึ้นมาเป็นตัว AV AV Electronic พวกนั้นอ่ะเขาจะมีให้เลือกออปชันที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือ Fast Break ก็คือตัวเบรกมือครับก็คือถ้าเป็นยุคแรกอ่ะเขาจะเป็นแฮนด์การ์ดเฉยๆมันจะไม่ใช่เบรกมือนะครับแต่ว่าถ้ายุคหลังๆอ่ะตั้งแต่ปี1977น่าจะประมาณนั้นก็ตัวออปชันที่เพิ่มมาก็คือจะมีตัวระบบเบรกมืออีกอันนึงที่เพิ่มเข้ามาเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมขอเวลาสักครู่เดี๋ยวประกอบกลับกันแล้วก็ลองมาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันนะครับครับผมเดี๋ยวผมมาประกอบบาร์สตาร์ทเครื่องฟังเสียงนะครับตัวนี้สตีล015นะครับตัวนี้สตาร์ทได้นะครับฟังเสียงดูนะครับลองให้ช่างแบงค์ตัดดูนะครับตัวนี้เป็นตำนานที่ยังมีชีวิตนะครับสำหรับเจ้า015 AV พอดีอาจจะดูตัดไม่คมเท่าที่ควรเนาะเพราะว่าโซ่ตัวนี้เราไม่ได้รับคมมานะครับตัวนี้เป็นโซ่1/4นะครับที่ผมแจ้งไว้แล้วก็ไม้ตัวนี้ก็ถือว่าอยู่มานานพอสมควรนะครับสำหรับไม้ตัวนี้ก็เดี๋ยวถ้ารับคมโซ่ดีๆยังถือว่าตัดได้นะครับอันนี้ตัดให้ดูเป็นตัวอย่างแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมไม่ได้เอาไปใช้งานตัดอะไรนะครับตัวนี้จะเอามาไว้ตั้งโชว์นะครับเดี๋ยวทำความสะอาดก็ไว้ตั้งโชว์นะครับตัวนี้โอเคครับก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วเนาะโอเคขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับร้าน MR อุปกรณ์เชียงรายขอบคุณมากครับสวัสดีครับ